แต่ในขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้นยืนยันไม่สามารถขยายเวลาชำระหนี้ออกไปได้แล้วนะครับนายบุญยนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือวอออา่ากรฟผเาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกฟรฟผอจะมีหนี้เงินกู้และต้องเอาไปเสริมสมภาพคล่องถึง1.1แสนล้านบาท จากการแบกรับค่าไฟฟ้า FT ให้กับประชาชนเป็นการชั่วคราวถึง1.5แสนล้านบาทซึ่งข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่ต้องการให้ขยายเวลาการชำระนี่กฟผออกไปจากที่เหลือ5งวดเป็น6งวดนั้นและก็มีการปรับลดค่าไฟฟ้าให้เหลือแค่4บาทยี่สสตางค์นั้นยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะพเพราะเงินที่กรฟ้ฟามาแบกรับภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงเนี่ยก็เพื่อไม่ให้ค่าไฟฟ้าเนี่ยถีบตัวสูงขึ้นจนกระทั่งประชาชนรับไม่ได้นั่นเองครับและที่สําคัญก็เป็นเงินกู้ที่กฟผก็ไปกู้ยืมมา แล้วจะเป็นต้องจ่ายหนี้คืนเช่นกันซึ่งหากมีการยืดภาระหนี้ออกไปจะส่งผลให้เกิดภาระดอกเบี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วก็จะลามต่อมายังสภาพคล่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นและก็การลงทุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่สําคัญนะฮะ จ่ายหนี้หมดช้าอัตราดอกเบี้ยก,ก็สูงขึ้นและจะเป็นการซ้ําเติมภาระค่าไฟให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟด้วยดังนั้นยืนยันนะครับว่าภาระหนี้ของกพฟผจําเป็นต้องสิ้นสุดลงภายในเมษายนปี2568นะครับ